บักกะบูดอททีวีทีเทคทีเทคออนไลน์วันนี้มีบรรยากาศงานเปิดตัว Samsung Galaxy Note 7มาฝากกันค่ะหลังจากมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่เมืองนิวยอร์กในวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วคราวนี้ถึงเวลาเปิดตัวในไทยกันบ้างกับ Samsung Galaxy Note 7ที่พัฒนามาจาก Galaxy Note 5ได้มาพร้อมปากกา S Pen สามารถบันทึกความคิดต่างๆได้ทันทีแม้ไม่ได้ปลดล็อกหน้าจอโดย Screen Off Memo หรือจะแบ่งปันไฟล์ภาพเคลื่อนไหวแบบจิ๊บได้ง่ายๆด้วย Smart Select รวมถึงการขยายภาพและแปลภาษาด้วยหัวปากกาขนาด 0.7 มม.พร้อมคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP68 เขียนได้แม้ขณะหน้าจอเปียกและฟีเจอร์ใหม่ Iris Scanner การปลดล็อกสมาร์ทโฟนด้วยการสแกนม่านตาระบบยืนยันตัวตนโดยใช้ข้อมูลทางชีวมิติหรือ Biometric ซึ่งมีความแม่นยำปลอดภัยสูงกว่าการสแกนลายนิ้วมือนอกจากนี้ยังมี Secure Folder โฟลเดอร์ที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยสูงสำหรับใช้บันทึกข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะโดยสามารถใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อโซเชียลมีเดีย LINE FacebookInstagram และอื่นๆหลาย account ในเครื่องเดียวได้อีกด้วย Galaxy Note 7มาพร้อมหน้าจอแบบ Super AMOLED ขนาด 5.7 นิ้วทั้งยังรองรับวิดีโอสตรีมมิ่งแบบ HDR และกล้องหลัง Dual Pixel ความละเอียด12ล้านพิกเซลหน่วยประมวลผล Octa-Core หน่วยความจำภายใน 64GB แบตเตอรี่ 3,500 มิลลิแอมป์และใช้พอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB Type-C สำหรับดีไซน์Samsung ได้มีการปรับปรุงขอบมุมพื้นผิวและรายละเอียดทุกจุดใหม่ทำให้มีน้ำหนักเบาขอบโค้งทั้งสองด้านเพื่อให้ใช้งานง่ายในมือเดียวคุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการ T-Tech แฟนเพจ T-Tech และ bugaboo.tv ค่ะ T-Tech